ผ้านี่จะเป็นผ้าเดียวกันคือแกงช้างไหมเนี่ยไม่ใช่ครับคนละผ้าเรายืดกว่ายืดอยู่เล่นมากกว่าสวัสดีครับชื่อเตนะครับจากป้าป้าทูทูนะครับป้าป้าทูทูนะครับมาจากโครงการ CEA by Cheng นะครับเป็นโครงการออกแบบคาแรคเตอร์ของคนไทยแล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ชนะการประกวดมาผู้ออกแบบก็คือเป็นเพื่อนผมชื่อวินนะครับแล้วก็หลังจากชนะการประกวดก็ทำด้วยกันมา2คนทำมาเรื่อยจนมาเมื่อปีที่แล้วได้ทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามได้เอาคาแรคเตอร์ของพวกเรานะครับไปเป็นมาสคอตของงานปลาทูแล้วพอปีนี้เราก็มีไอเดียที่ทำกางเกงช้างขึ้นมาแต่เราเรียกกันว่ากางเกงปลางนะครับปลางก็คือเอามาจากปลาบวกช้างประมาณนี้ก็เนื่องจากมันดังในช่วงนี้นะครับกางเกงช้างเราแบบด้วยความที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยอะไรด้วยเราก็เลยหรือในแม่กองมันก็ยังไม่มีลายปลาทูเราก็เลยแต่เราจะทำลายปลาทูเฉยก็ไม่ก็เลยคิดว่าเรามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วเราทำคาแรคเตอร์บวกความเป็นแม่กองเข้าไปดีกว่าก็เลยเอากับเป็นกางเกงตัวนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยก็กางเกงตัวนี้มีไซส์น้องด้วยนะครับได้แรงบันดาลใจต่างๆมาจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นกลองการประมงผลไม้ปลาทูในเข่งอะไรแบบนี้นะครับสีเรื่องของสีเนี่ยก็เป็นสีคลาสสิกของกางเกงช้างคือขาวดำผลกระทบจากจีนใช่ไหมครับผลกระทบจากจีนผมมองไปสองส่วนนะครับส่วนแรกคือผู้ผลิตก่อนส่วนแรกคือผู้ผลิตได้รับแบ่งคือจีนมีสิทธิ์ที่จะแข่งขันในตลาดนี้เหมือนสินค้าทั่วไปที่แบบอะไรเงี้ยแต่การที่จีนมาทำสินค้าเหมือนเราผมมองว่ามันไม่ถูกต้องถ้าจีนอยากลงมาแข่งในตลาดกางเกงช้างอาจจะทำเป็นกางเกงแพนด้าไปเลยจบของประเทศจีนอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าเกิดไปทำลายเหมือนไทยมันก็จะเป็นการตัดราคาแย่งลูกค้าคนไทยก็เงินก็ไม่เข้าคนไทยส่วนที่2ผู้บริโภคเราอยากให้ผู้บริโภคของไทยเนี่ยหันมาบริโภคกันหันมาอุดหนุนกันแบบคนไทยก็ออกแบบไอเดียกางเกงแต่ละพื้นที่ก็ได้แล้วก็ให้คนแบบคนก็อยากใส่กางเกงพื้นที่ตัวเองใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ก็ได้เติบโตไปด้วยกันอยากให้ผู้บริโภคหันมาสนใจกัน